การเรียนการสอนที่นี่ค่ะจะเป็นหลักสูตรอินเตอร์ก็คือจะเป็นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะพอมาเรียนป.เอกก็จะได้ improve ภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะที่นี่สอนให้เรามี critical thinking ก็คือเขาปล่อยให้เราได้เติบโตได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเช่นเรื่องการจัดการบริหารเวลาเข้ามาเราต้องบริหารเวลาแล้วต้องจัดการแพลนแล็บเองคือเหมือนเขาบอกมาเลยว่าเขาอยากได้อันนี้แล้วเราไปคิดระหว่างทางมาเองก็คือเราต้องแบบแพลนงานเองคิดงานเองแล้วทำยังไงถึงจะไปอยู่ตรงนั้นได้โดยมีอาจารย์เป็นผู้สนับสนุนค่ะเรื่อง leadership นะคะคือเราจะทำงานกันเป็นทีมในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนก็จะลีดกันแต่ละเรื่องคือดังนั้นเราจะได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำจากการทำโปรเจกต์ที่เนี้ยมันมีเครื่องมือพร้อมมากถ้าคนเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะรู้เลยว่าเครื่องมือเป็นสิ่งจำเป็นคือเราได้ทำงานอย่างเร็วมากคือโปรเจกต์เราดำเนินไปด้วยความเร็วมากเพราะว่าเครื่องมือเราพร้อมมากจริงๆมาอยู่ที่เนี่ยค่ะต้องมีแพชชั่นก่อนเรื่องแพชชั่นเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันเป็นเหมือนแบบเราทำงานไปเรื่อยๆในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามีแพชชั่นปุ๊บเรามีเป้าหมายแล้วเราก็แบบไปด้วยกันงานวิจัยที่เราทำมันเป็นงานที่เราสามารถช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกับงานอื่นๆอย่างเช่นหนูมีเป้าหมายที่จะลดขยะเราก็คือทำงานวิจัยเพื่อให้เราเปลี่ยนขยะตรงนี้เป็นอะไรก็ได้ที่มันมีมูลค่าขยะตรงนี้ถ้ามันลดลงประเทศเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นค่ะ